สเตฟานอิสเลอร์เผยสถานะล่าสุดหลังไอปรีชยาถูกพบหมดสติอยู่ภายในห้องพักต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลด่วนจากกรณีเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีรายงานว่าไอปรีชยาหมดสติอยู่ภายในห้องพักโดยคุณแม่บังออนสำรวจตามตัวลูกสาวพบว่าที่ผจญเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวได้แจ้งทีมกู้ภัยนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลด่วนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยก่อนหน้านี้คุณแม่บังออนเผยว่าลูกสาวมีอาการเครียดรุมเร้าทั้งเรื่องของไซยาไนด์ที่กรมโรงงานจะฟ้องและถูกแคนเซิลงานจำนวนมากและยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจมากคือทางครอบครัวของอดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วเขาหมดแรงแฟนที่ออกมาปกป้องเขาก็มีปัญหากันความที่ไอซ์เป็นซึมเศร้าด้วยมันก็เลยแบบว่าเกิดภาวะกดดันมากเขาไม่ทานข้าวทานได้น้อยมากๆล่าสุดสเตฟานอิสเลอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าตัวเขานั้นติดต่อแฟนสาวไม่ได้เลยตลอดทั้งวันด้วยเมื่อคืนตนเองทะเลาะกับถึงตอนเช้าและในวันถัดมาเมื่อติดต่อไปแฟนสาวก็ไม่เปิดข้อความหรือมีการติดต่อกลับมาเลยแต่ยืนยันว่าตนยังไม่ได้เลิกกันแค่ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเพราะความไม่เข้าใจเป็นเรื่องของอารมณ์เท่านั้น